น้ำไม่ได้หนักหนาอะไรเลยแสดงว่ามันเรียนเก่งนะแกเพื่อนเพื่อนมันที่เรียนที่โน่นนะบอกว่ายากว่าหินกันทั้งนั้นเลยรู้เปล่ามันขอค่าอะไรของมันวะก็ค่าอะไรก็ให้ส่งให้มันไปเฮินหน้าอู้ซักไซไล่เลียงทำอะไรก็อยู่ได้แล้วทำงานสิมันละยากกันเลยพวกบ้านเอาแล้วนี่ยังมีเอกขนไปแล้ว I am not busy todayI'm not busy today. He is not in his office. He isn't in his office. I am not busy today. I'm not busy today. He is not in his office.He isn't in his office. He is not in his office. He isn't in his office. They are out of town. They're out of town. I was not present yesterday. I wasn't.Present yesterday. John and Jerry were not here either. เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะฝ้ายเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วล่ะเอาแต่เรื่องภาษาอย่างเดียวก็พอส่วนเรื่องมหาวิทยาลัยอ่ะพี่เตรียมติดต่อว่าให้อยู่แล้วแต่งตัวอีกเดี๋ยวแต่งแล้วจ้าเป็นไงเจ้าสาวเป็นไงมั่งก็สดชื่นเท่านั้นเองเลยสิก็ตามภาษาคนที่กำลังจะเข้าหอนี่แหละแต่ฉันเสียดายนะไม่น่าจะรีบแต่งเลยยูเบียนน่ะน่าจะเรียนให้จบซะก่อนเพราะตัวแกน่ารักออกอย่างนั้นน่ะจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่แล้วเออนี่ฝ้ายแล้วคุณกิมเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าถ้าแม่เขามาเมื่อไหร่เขาก็จะบอกแม่เขาเลยฉันน่ะเอาใจช่วยเธอนะฝ้ายแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนี่ของถูกๆร้อยบาทเหลือ74บาทเท่าเนี่ยมาซื้อนี่ส้มนี่นะละลูก15บาทนี่เหลือไปเสิร์ฟดูเซฟบุญธรรมนี่ยี่สิบห้าแล้วสิบแปดเอาเร็วๆมาซื้อนี่สายน้ำผึ้งเอาไปนี่30บาทเสียง10บาทตามปกตินี่ขาย40บาทอ่ะเอามาเลยเร็วๆนี่เอามานี่ส้มนี่ขายถูกอ่ะไม่ต้องกลัวนี่เอาเขาแกเล่นขายตามราคาเอาซื้อไปนี่กล้วยนี่เขาซื้อไปรับรองว่ามันมีขายถูกกว่านี่เจ๊เล้งตรงนี้หน่อยมีอะไรช่วยตรงนี้หน่อยอะไรทำไมเลือกขายอย่างเงี้ยเลือกขายอย่างนี้แล้วเลือกจะเอากำไรที่ไหนอ่ะเรื่องของอ้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเราชาวสวนด้วยกันน่ะน่าจะเห็นใจกันมั่งสิเห็นทำลายมาเงินคงราคาเปล่าเว้ยนี่มันเป็นวิธีกลางที่จะเรียกลูกค้าขาประจำเอามาเลยมาซื้อเนี่ยรับรองว่าขายถูกค่ะมาเออนี่โทรเรียกเนี่ยนายจะเอาไงอ่ะโทรเรียกเนี่ยรับรองว่าช่างมันมันทนเจ๊งได้ก็ให้มันทนไปไม่ใช่ครับคือเวลานี้ลูกค้าของนายหนีไปอยู่กับเจ้าแก่เล้งหมดแล้วฉันจะเซ้งแผงเอาผลไม้มาลงที่นี่เราทยอยขายถึงแม้ว่ามันจะขายได้เร็วกว่าแต่มันทนเจ๊งไปได้ไม่นานหรอกเราขายช้าๆแต่เราได้กำไรใช่แหละไปนี่เนี่ยเอาไปไอ้นี่นะระวังวางให้มันดีๆมันแตกง่ายพังง่ายดูแลกันให้ดีหน่อยดูให้มันครบด้วยอะไรนายผู้หญิงเซ็งแผงที่ปากคลองแล้วเซ็งแผงเหรอเคลือไอ้เซ็งแผงที่ปากคลองรู้ไหมมันใช้เงินจำนวนเท่าไหร่แล้วเซ็งไปทำไมทำไม
แล้วไม่เซ็งแล้วจะให้ทำยังไงพ่อจะรอให้ผลไม้มันเน่าอยู่ในรถหรือยังไงฮะนี่ถึงแม้ว่าจะขายได้ช้าหน่อยเนี่ยนะก็ยังดีกว่าต้องไปนั่งลดราคาตามไอ้เล้งมันแล้วค่าแผงก็ไม่กี่แสนหรอกนะโอ้ไอ้เล้งมันจะบ้าหรือไงมันนี่ก็มันมีเงินหนาหรือไงวะเครือฮะฉันรับรองว่ามันหนาไม่ได้นานหรอกฮัลโหลคิมหันก่อสร้างค่ะไอ้ลูกคิมลูกคิมเป็นยังไงบ้างลูกจ้าดีอู้กิจการของแม่นะกำลังเจริญรุ่งหน้าจ้าแล้วลูกนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างแม่ฮะปริญญาโทน่ะเขาทำกัน5ปีแต่คิมทำภายใน3ปีเท่านั้นเองนะฮะอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าลูกเนี่ยกำลังจะสำเร็จสิจ้าฮะแม่ฮะพ่อพวกเนี่ยเขาจะจัดทัวร์กันไปทัวร์กันแถวนี้นะฮะคราวนี้คิมจะรบกวนแม่ขอสัก 4,000 เหรียญนะฮะเท่าไหร่นะลูก 4,000 เหรียญ 4,000 เหรียญก็เท่ากับแสนเดียวเองจ้าจ้าแล้วแม่จะรีบจัดการส่งไปให้อ้อจ้าแล้วก็มีเงินติดกระเป๋าไปใช้ระหว่างเดินทางด้วยนะจ้าจ้าไหนนะลูกค่าอพาร์ตเมนต์ด้วยเหรอจ้า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 ทันทีแม่จะรีบจัดการให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดนะลูกนะทำเทอมสุดท้ายให้ดีที่สุดแล้วแม่จะรีบจัดการส่งเงินไปให้จ้าอุ้ยแม่รักลูกมากคิดถึงลูกมากคิดถึงที่สุดเลยนะจ้า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 บายบายลูกจ้าบายบายจ้าลูกโชคดีนะจ้านี่พ่อรู้แล้วได้ยินหมดแล้วเห็นไหมนี่ดิใบส่งเงินนี่เป็นกิโลกิโลกิโลให้ลูกไปเมืองนอกอ่ะคนอื่นลูกคนอื่นเขาเลยต้องใช้เปลืองขนาดนี้เลยว่าไม่เหมือนไอ้คิมมาสักลายนึงไอ้คิมมันลูกฉันไม่ใช่ลูกคนอื่นจะเงียบๆเลยน่ะฉันมีปัญญาหาให้มันใช้ได้ก็แล้วกันเอาเฮ้ยพวกเราบุญธรรมมาช่วยเขาแต่แล้วช่วยกันเร่งมือหน่อยเวลาทุกนาทีมันมีค่านะทุกนาทีมันเป็นเงินทั้งนั้นรู้ไว้ซะด้วยนะว้อยทุกใบที่เป็นเงินทั้งนั้นเหมือนกันนะว้อยพามึงรู้ไว้ซะด้วยนะครับเฮ้ยบุญธรรมบุญธรรมเปล่าวะบุญธรรมครับอ้าวเฮ้ยแล้วใครวิ่งยิ้มทุเรียนไปตรงนั้นเหรอหลังแวบๆฉันนึกว่าแกซะอีกอ๋อสงสัยจะเป็นไอ้พวกเวนั่นอีกละมั้งฮะถือขโมยของแพงซะด้วยฉันตามหาทั่วทั้งเมืองเลยอุ๊ยแม่จะปืนไปยิงใครอ่ะก็จะไปยิงไอ้หัวขโมยนะสิดันทะลึ่งมาขโมยทุเรียนเราอ่ะแล้วพ่อตามหาฉันทำไมก็ไอ้เล้งน่ะสิไปเปิดร้านขายเครื่องก่อสร้างแข่งกับเราทำไมมันตั้งได้ให้มันตั้งไปแต่เส้นเราถึงกว่าตั้งเยอะนะพ่อเราขายได้คล่องกว่ามันน่ะจากกระทรวงเกษตรให้ชาวสวนผลไม้ระวังเรื่องหนอนผลไม้ระบาดนะขณะนี้ชาวสวนผลไม้หลายรายถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะหนอนพันธุ์ใหม่ระบาดทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยด่วนอะไรกันวะฟังก่อนสิแม่ไม่ฟังแล้วฟังทำไมกันแล้วลูกคิมกำลังจะมาก็ต้องได้รับฟังแต่ข่าวดีสิซิมกับพี่คิมแม่อ๋อนี่คิมหันเข้ามาจากอเมริกาแล้วเหรอค่ะแล้วตอนนี้พี่คิมกำลังไปหาป้าเคลียร์ค่ะแม่ฝ้ายคิดเผื่อไว้บ้างหรือเปล่าอ่ะถ้ายายเคลียร์เขาไม่ยอมจะทำยังไงทุกอย่างแล้วแต่พี่คิมจะตัดสินใจค่ะแม่